มีป่าชายเลนในบ้านคฤหาสน์อเล็กซ์ เรนเดลทุ่มสร้าง9ห้องนอน11ห้องน้ำเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่อยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานสำหรับพระเอกหนุ่มอเล็กซ์ เรนเดลโดยล่าสุดเจ้าตัวก็ทุ่มเททำงานหนักเพื่อสร้างบ้านให้กับครอบครัวซึ่งล่าสุดหนุ่มอเล็กซ์ก็ได้เปิดบ้านให้แฟนๆได้ชมกันโดยหนุ่มอเล็กซ์เผยว่าบ้านหลังนี้อยู่กันทั้งหมด5คนคือคุณพ่อคุณแม่พี่ชายพี่สาวและตัวหนุ่มอเล็กซ์เองคราวก่อนก็ทำหลายคนฮือฮาไปตามๆกันหลังจากที่นักแสดงหนุ่มอเล็กซ์ เรนเดลเปิดบ้านให้ชมเป็นครั้งแรกแม้จะยังเห็นเป็นโครงไม่เสร็จสมบูรณ์ 100% แต่ก็รับรู้ได้ถึงความใหญ่โตอลังการเพราะบ้านแบ่งออกเป็นพื้นที่4ส่วนมีส่วนแรกเป็นพื้นที่ของครอบครัวและจะแบ่งเป็นอีก3คอนโดของอเล็กซ์พี่สาวและพี่ชายทำให้บ้านหลังนี้มีห้องน้ำทั้งหมด11ห้องและห้องนอน9ห้องเลยทีเดียวล่าสุดทางช่อง YouTube หนุ่มอเล็กซ์ก็กลับมาเปิดบ้านอีกครั้งหลังทุกอย่างสร้างเสร็จสมบูรณ์พร้อมลงเฟอร์นิเจอร์เรียบร้อยโดยเริ่มพาทัวร์ตั้งแต่ชั้นล่างของบ้านซึ่งเป็นห้องนั่งเล่นที่มีความอบอุ่นใช้สีโทนขาวน้ำตาลมีความโคซี่มีการประดับห้องนั่งเล่นด้วยของสะสมเป็นจานจากแต่ละประเทศที่อเล็กซ์ไปเยือนแล้วซื้อมาฝากคุณแม่แถมยังมีหมอนอิงที่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งให้มาความน่ารักก็คือมีลายสกรีนคำว่าเรนเดลเป็นแต่ละตัวอักษรที่หมอนด้วยซึ่งคุณแม่ก็จะมาเรียงหมอนนี้ทุกวันวางมั่วไม่ได้นอกจากนี้อเล็กซ์ยังพาออกมาชมด้านนอกของบ้านอีกด้วยซึ่งก็มีโซนสระว่ายน้ำที่ถือเป็นสถานที่แห่งการรวมตัวของครอบครัวหลานก็ได้มาเล่นน้ำครั้งแรกในชีวิตที่สระแห่งนี้รู้สึกว่ามันคือหัวใจของบ้านคุณพ่อคุณแม่ก็ใช้ทุกวันแถมยังมีห้องฟิตเนสที่อุปกรณ์ออกกำลังกายครบครันอีกด้วยสะดวกสบายครบจบในบ้านเดียวจริงๆค่ะ